ติวภาษาอังกฤษกับครูพิวัน Number 1 TGAT Inc and A Level สวัสดีค่ะคุณอยู่กับครูพิวันและนี่คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ for TGAT and A Level ค่ะทุนค่ะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาท่องทั้งหมด50คำศัพท์ที่ออกข้อสอบบ่อยมากครูพิวันคัดมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มท่องนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องครูพิวัน English กด Subscribe ไว้เลยค่ะดีทุกคนค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์คำที่1กันเลยค่ะคำศัพท์คำที่1ทุกคนค่ะนั่นก็คือว่า academic นะ academic นะคะคำนี้ทุกคนค่ะเป็น adjective เอาไว้ขยายคำนามค่ะศัพท์คำนี้นะคะแปลว่าทางวิชาการนั่นเองนะคะ academic นะคะแปลว่าทางวิชาการนะคะหลายคนอาจจะคุ้นคำนี้แต่ใครที่รู้สึกไม่คุ้นอาจจะคุ้นอีกคำหนึ่งนั่นก็คำว่า academy นะคะ academy เนี่ยเป็นคำนามแปลว่าสถาบันการศึกษาต่างๆฉะนั้นคนค่ะ academic ก็ต้องเกี่ยวกับวิชาการการศึกษาต่างๆนั่นเองค่ะอ่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างเขาบอกว่า the student won an academic awardความหมายก็คือนักเรียนค่ะชนะรางวัลทางวิชาการสังเกตทุกคนค่ะคำว่า award เนี่ยเป็นคำนามเนาะแปลว่ารางวัลขยายคำนามก็ต้องเป็น adjective adjective ก็คือคำว่า academic ของเรานั่นเองค่ะดีและที่สำคัญทุกคนค่ะคำนี้เนาะพี่วันให้เทคนิคนิดนึงเนี่ยค่ะคำศัพท์คำไหนก็ตามลงท้ายด้วยอีกแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็น adjective เอาไว้ขยายคำนามนั่นเองค่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์คำที่สองค่ะศัพท์คำที่สองจะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเจอบ่อยค่ะนั่นก็คือคำว่า achievement นะคะหมายถึงความสำเร็จนั่นเองนะคะความสำเร็จจะเห็นได้ว่าพี่วานเนี่ยแปลว่าความนะคะถ้าแปลว่าการแปลว่าความเนี่ยเป็นคำนามแน่นอนนะคะและคำนามส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่า ment แบบนี้ค่ะ achievement นะคะและถ้าพี่วันตัดคำว่า ment ออกเหลือแค่คำว่า achieve เฉยๆจะเป็นกริยานะคะเป็นกริยาพอเติม ment ก็เป็นคำนามนั่นเองแปลว่าความสำเร็จนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างประโยคการตัวอย่างประโยคเพื่อนบอกว่า winning the race was a big achievement for him ความหมายคือการชนะการแข่งขันเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเขานั่นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะใครก็ตามที่ติดมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเข้าที่เราใฝ่ฝันก็จะเป็น a big achievement for you ค่ะเอาสิไปต่อทุกคนค่ะคำที่3ค่ะคำว่า advice นะคะคำนี้น่าสนใจทุกคนค่ะนะคะคำว่า advice ที่เป็น vice นะคะ vice คำนี้เป็นคำนามแปลว่าคำแนะนำค่ะเป็นคำนามแปลว่าคำแนะนำเนี่ยยกตัวอย่างประโยคเช่น always listen to good advice จงฟังคำแนะนำดีๆเสมอใครแนะนำอะไรดีๆกับเราต้องฟังอย่าละเลยค่ะนะคะนี่คือคำว่า advice ที่หมายถึงคำแนะนำอันนี้พี่วันเสริมนิดนึงนะคะฟังเพลินๆจดเพิ่มตามไปได้เลยเนี่ยถ้าเป็นคำว่า advice ที่เป็น vise อันนี้จะแปลว่าแนะนำแล้วเป็นกริยาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเปลี่ยนนิดเดียวประเภทของคำที่ของคำก็คือเปลี่ยนไปเลยอาจจะต้องสังเกตเพิ่มนิดนึงเนื้อค่ะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะคำที่4ค่ะ announcement เนี่ยคำนี้มาถึงการประกาศนะการประกาศอย่างที่พี่วันบอกไปค่ะถ้าพี่วันแปลว่าการหรือความส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคำนามแน่นอนแล้วคำนามมักลงท้ายด้วยคำว่าอะไรคำว่า meant นั่นเองนะคำว่า meant นั่นเองฉะนั้นคนค่ะ announcement มันจะหมายถึงการประกาศเนี่ยและถ้าเราตัด meant ออกเหลือแค่คำว่า announce มันจะหมายถึงแจ้งประกาศเป็นกริยาค่ะเนาะ announce เป็นกริยาพอเป็น announcement ก็จะเป็นคำนามการประกาศนั่นเองเนี่ยไปดูตัวอย่างประโยคค่ะ I need to make an announcement ฉันมีเรื่องจะประกาศทุกคนหยุดฟังก่อนฟิลนี้เนี่ยค่ะอ่ะคำนี้น่าสนใจเนี่ยแอบเสริมนิดนึงทุกคนค่ะข้อสอบ TGAT บางปีมีการออกบทความประเภท announcement ที่เป็นการประกาศด้วยฉันศัพท์คำนี้ต้องรู้ค่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์คำที่5ค่ะ appointment นะคะแน่นอนค่ะคำนี้นะคะแปลว่าการนัดหมาย
การนัดหมายแล้วพี่วันบอกไปว่าอะไรทุกคนค่ะถ้าแปลว่าการแปลว่าความส่วนใหญ่เป็นคำนามและคำนามมักลงท้ายด้วยคำว่า meant นั่นเองเนื้อหา appointment ลงท้ายคำว่า meant แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นคำนามและศัพท์คำนี้แปลว่าการนัดหมายนั่นเองเนื้อหายกตัวอย่างประโยคเช่น please confirm your appointmentPlease confirm your appointment ความหมายคือโปรดยืนยันการนัดหมายของคุณตกลงจะมาเจอเนี่ยคอนเฟิร์มไหมถ้าคอนเฟิร์มก็คอนเฟิร์มมาฟิลนี้เนี่ยค่ะทุกคนค่ะเสริมนิดนึงค่ะคำว่า appointment ถ้าพี่วันตัดคำว่า meant ออกเหลือแค่คำว่า appoint ก็จะเป็นกริยาทันทีเนาะเป็นกริยาทันทีหมายถึงนัดหมายเนี่ยค่ะและที่สำคัญทุกคนค่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยศัพท์หนึ่งคำอาจจะมีหลายความหมายเนาะคำว่า appoint หมายถึงนัดหมายแต่เพิ่มเสริมนิดนึงนะ appoint เนี่ยมันแปลว่าแต่งตั้งได้ด้วยเนี่ยจดเพิ่มนิดนึง appoint มันแปลว่าแต่งตั้งได้ด้วยนะถามว่าทำไมเพิ่มต้องสอนคำนี้คือยุคนี้การเมืองมันจะค่อนข้างนะฮะมีเรื่องราวมีข่าวสารมากมายทุนค่ะคำ appoint มันแปลว่าแต่งตั้งได้ด้วยสมมติเราไปเจอคำว่า appointed นะ appointed อันนี้จะหมายถึงถูกแต่งตั้งนะถูกแต่งตั้งเข้ามาเช่นสว.ถูกแต่งตั้งเข้ามาแต่ถ้าเกิดได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอันนั้นจะกลายเป็นคำว่า elected นะสองคำนี้คือตรงข้ามกันเลยนะฮะ appointed ก็คือแต่งตั้งเข้ามาถ้าเกิดเป็น elected คือถูกเลือกตั้งเข้ามาอันนี้เสริมนิดนึงเนื้อค่ะอ่ะไปต่อคนขาคำศัพท์คำที่6เนื้อหา belief คำนี้น่าสนใจคำนี้เพิ่งแปลสวยๆว่าความเชื่อนะความเชื่อเหมือนเพลงของ Body Slam เลยนะชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันความเชื่อไงลูกนี้เลยนะ believe แปลว่าความเชื่อซึ่งคำนี้เป็นคำนามเป็นคำนามนะฮะยกตัวอย่างเช่น he has a belief in honesty he has a belief in honesty ความหมายคือเขามีความเชื่อศรัทธาในเรื่องของความซื่อสัตย์นั่นเองนะ honesty หมายถึงความซื่อสัตย์เขามีความเชื่อในเรื่องนี้เนี่ยก็ belief แปลว่าความเชื่อทีนี้คำนี้ต้องเสริมนิดนึงค่ะหลายคนอาจจะคุ้น belief อีกหน้าตาอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่สะกดว่าอะไร L-I-E-V-E เนี่ยอันนี้ก็ออกเสียงว่า belief นะฮะให้เราจำว่าถ้าเป็น belief โดย V แบบนี้เป็น verb เป็นกริยาแปลว่าเชื่อเนี่ยเช่น I believe that ฉันเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็น belief โดย V คือ verb ถ้าเกิดเป็น belief ตัว F คือคำนามแปลว่าความเชื่อค่ะไปต่อทุกคนค่ะคำศัพท์คำที่7ฉ่ำๆค่ะนะคำที่7คือคำว่า benefit คำนี้มาถึงประโยชน์ค่ะมาถึงประโยชน์ค่ะนะคำนี้เป็นคำนามเนาะเป็นคำนามส่วนใหญ่เป็นคำนามนะ benefit แปลว่าประโยชน์เป็นคำนามทีนี้เสริมนิดนึงคำนี้ส่วนใหญ่ 80% ใช้เป็นคำนามแต่มันจะมีบางกรณีที่ใช้เป็นกริยาได้ด้วยหน้าตาเหมือนกันเลยไม่ต้องตัดอะไรทิ้งไอ้คำว่า benefit นี่แหละเป็นกริยาได้ด้วยนะฮะอ่ะเสริมนิดนึงหน้าตาเหมือนกันแต่เป็นนามได้ด้วยเป็นกริยาได้ด้วยนะฮะอ่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคนี้เขาบอกว่า eating peppers has many health benefitsความหมายคือการกินพริกไทยมีประโยชน์มากมายมีประโยชน์ด้านสุขภาพมากมายนั่นเองค่ะนะฮะมีประโยชน์ด้านสุขภาพมากมาย has many health benefits นั่นเองรู้อย่างนี้แล้วนะฮะนะฮะกินไข่เจียวอย่าลืมใส่พริกไทยนะฮะมีประโยชน์มากมายดีนะฮะทีนี้เพื่อนเสิร์ฟอีกนิดนึงทุกคนค่ะรากศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะเราเจอคำว่าเบเนเนี่ยมันจะแปลว่าดีค่ะนะฮะเราเจอคำว่าเบเนเนี่ยจะแปลว่าดีหมดเลยยกตัวอย่างเช่นคำหนึ่งที่เคยออกข้อสอบคือคำว่า benediction นะฮะ benediction นะฮะสมมุติว่าเราเนี่ยแปลไม่ออกแต่เราน่าจะพอเดาได้ bene แปลว่าดีคำว่า dict แปลว่าพูดสิ่งดีๆออกมาก็คือให้พรการให้พรนั่นเองเนี่ยอ่ะจดเพิ่มฟังเพลินๆได้เลยค่ะนะฮะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์คำที่8 bother คำนี้มาถึงรบกวนเป็นกริยาค่ะเนี่ยฮะถ้าไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันคำว่า bother แปลว่ารบกวนเนี่ยฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น am I bothering you
ฉันกำลังรบกวนคุณอยู่หรือเปล่า Am I bothering you? ฉันกำลังรบกวนคุณอยู่หรือเปล่านั่นเองประโยคนี้ทั้งประโยคเนี่ยนะคะสามารถเอาไปออกข้อสอบ TCAT ing ได้เลยนะในพาร์ทบทสนทนาฉันกำลังรบกวนคุณอยู่หรือเปล่า bother เป็นกริยานั่นเองค่ะนะฮะอ่ะไปต่อด้วยกันค่ะคำที่9ค่ะ category นะคะคำนี้หมายถึงหมวดหมู่ประเภทประมาณนี้ค่ะนะหมวดหมู่ประเภท category นี่นะยกตัวอย่างเช่น please sort the itemsby category please sort the items by category ความหมายคือได้โปรดจัดเรียงสิ่งของสินค้าต่างๆตามหมวดหมู่นั่นเองค่ะคำว่า category เป็นคำนามแปลว่าหมวดหมู่ประเภทเนื้อหาทีนี้คำนี้ต้องเสริมนิดนึงอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเจอคำนี้บ่อยก็คือจะเจอในรูปกริยาค่ะเนื้อหาถ้าเป็นกริยามันจะกลายเป็นคำว่า categorizeIZE แบบนี้ IZE categorize เป็นกริยานะคะแปลว่าแบ่งประเภทจากหมวดหมู่นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเรารู้จักคำว่า category เป็นคำนามแต่ถ้าเกิดเราไปเจอคำว่า categorize คล้ายๆกันจัดเป็นหมวดหมู่จัดเป็นประเภทฟิลนี้ค่ะนะคะอ่ะใครชอบคลิปครูพี่วันกดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่ะไปต่อทุกคนศัพท์คำที่10 commercial นะคะคำนี้ทุกคนค่ะเราน่าจะคุ้นๆเนาะคุ้นไหมทุกคน commercial นะคะต้องบอกว่าคำไหนก็ตามลงท้ายด้วย al เรียกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วกันไม่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่เป็น adjective ค่ะนะคะส่วนใหญ่เป็น adjective เอาไว้ขยายคำนามนะคะ commercial นะคะเป็น adjective ขยายคำนามนะคะคำว่า commercial มาจากคำนามคำว่า commerceจดเพิ่มได้เลยนะศัพท์คำนี้มาจากคำนามคำว่า commerce นะคำว่า commerce หมายถึงการค้าการพาณิชย์ต่างๆนะ commerce การค้าการพาณิชย์ต่างๆยิ่งยุคนี้เป็นยุคอะไรเป็นยุค e-commerce ใช่ไหมค้าขายนะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหม commerce commercial นั่นเองนะอ่ะทุกคนค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น SCB stands for Siam Commercial Bankความหมายก็คือนะฮะ SCB stands for ทุกคนค่ะคำนี้ต้องรู้นะ stands for แปลว่าย่อมาจากนะฮะ SCB เนี่ยย่อมาจากนะฮะ Siam Commercial Bank ธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยหรือสวยๆก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะใช่ไหมสีม่วงนะฮะน้องๆใช้ธนาคารอะไรกันบ้างนะฮะไม่ต้องเม้นมานะลูกนะเดี๋ยวกลัวนะฮะนะฮะเอาเป็นว่า SCB ก็เป็นชื่อธนาคารหนึ่งก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองเนี่ยฮะเสริมนิดนึงทุกคนค่ะ commercial การค้าการพาณิชย์เนาะนะซึ่งมาจากคำนามคำว่า commerce ซึ่งนะฮะทุกคนค่ะประเทศไทยเนี่ยมีหลายกระทรวงด้วยกันใช่ไหมหนึ่งในกระทรวงที่หาเงินเข้าประเทศนี่เลยค่ะนะฮะ ministryOf Commerce ก็คือกระทรวงอะไรนั่นเองกระทรวงพาณิชย์ทุกคนค่ะใช่ไหมนะฮะกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะฮะ Ministry of Commerce กระทรวงพาณิชย์นั่นเองเห็นไหมเรารู้จักหนึ่งคำสามารถแตกเชื่อมโยงได้อีกหลายคำเลยเนี่ยอะและนี่คือ10คำแรกนั่นเองนะฮะฟังไปแล้ว10คำชอบศัพท์คำไหนมากที่สุดคอมเมนต์ขอคนละ1คำได้ไหมคอมเมนต์มาเลยค่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์คำที่11นะฮะ vocab you may not know นะฮะศัพท์ที่11 conclusion ทุกคนค่ะคำว่า conclusion หมายถึงข้อสรุปการสรุปข้อสรุปศัพท์คำไหนก็ตามลงท้ายด้วยคำว่าสั้นๆแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นคำนามลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคำนามนะฮะ conclusion นะฮะส่วนใหญ่เป็นคำนามเลยนะฮะซึ่งนะมันมาจากกริยาคำว่า conclude นะฮะถ้า conclude แบบนี้เป็นกริยานะพอเป็น conclusion ก็จะกลายเป็นคำนามทันทีเนี่ยยกตัวอย่างประโยคเช่น please draw a conclusion from the data please draw a conclusion from the data ความหมายก็คือได้โปรดนะฮะสรุปนะฮะเขียนข้อสรุปจากข้อมูลที่มีนั่นเองค่ะนะฮะใช่ไหมทุกคนเวลาที่เราอ่านบทความเนี่ยย่อหน้าท้ายๆก็จะเป็นการ conclusion ให้ข้อสรุปนั่นเองค่ะไปต่อคนค่ะศัพท์คำต่อไปค่ะนะศัพท์คำที่12 confident คำนี้หมายถึงมั่นใจนะฮะ be confident จงมั่นใจนะฮะ confident นะคำนี้นะเป็น adjective ทุกคนค่ะเป็น adjective เนาะเอาไว้ขยายคำนาม
นะใครที่แบบเฮ้ยไม่รู้จัก adjective ง่ายๆเลย adjective เนี่ยเอาไว้ขยายคำนามนะฮะนะ confident นะฮะนะฮะทุกอย่างคำนี้เนาะต้องบอกว่าแปลว่ามั่นใจเป็น adjective นะฮะพี่ว่าจะบอกว่า adjective เนี่ยมันคือคำที่เอาไว้บอกคุณสมบัติฉันคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจเห็นไหมบอกคุณสมบัตินะฮะและศัพท์คำไหนก็ตามลงท้ายด้วย ent แล้วบอกคุณสมบัติจะเป็น adjective ทันทีนะ confident นะแปลว่ามั่นใจเป็น adjective เนาะนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so confident that I can pass the exam นะ I am so confident that I can pass the exam ความหมายคือฉันเนี่ยมั่นใจคำนี้เป็น adjective เนาะเป็น adjective นะฮะอยู่หลัง verb to be am นะฮะนี่เลยเป็น adjective นะฮะอยู่หลัง verb to be I am so confident นะฮะคำว่า so ตัวนี้เบามากนะฮะแล้วถ้าเกิดเจอคำว่า so ใช้คู่คำว่า that แต่เบามากเสียจนฉันมั่นใจมากเสียจนว่าฉันเนี่ยต้องสอบผ่านแน่ๆ I am so confident that I can pass the exam เนาะอ่ะก่อนจะผ่านคำนี้ไป confident เป็น adjective ถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นคำนามให้เปลี่ยนจาก ent ข้างหลังอะฮะเป็น ence ence confidence อย่างนี้จะกลายเป็นคำนามแปลว่าความมั่นใจทันทีเปลี่ยนท้ายนิดเดียวชื่อนี้ของคำก็คือเปลี่ยนไปเลยเนี่ยค่ะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์คำที่13ค่ะนะศัพท์คำที่13ค่ะ consumer นะคะแปลว่าผู้บริโภคทุกคนค่ะพี่วันแปลว่าผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนคนก็ต้องเป็นคำนามแน่นอนเนี่ยค่ะพี่วันดูนี่นะเป็นคนคนค่ะส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่าใช่ไหม teacher คุณครู singer เนี่ยค่ะนักร้อง I'm working late cause I'm a singer นะฮะรู้จักเพลงนี้ไหมลูกนะฮะนะฮะ consumer แปลว่าผู้บริโภคนะฮะซึ่งมาจากกริยาคำว่าอะไรมาจากกริยาคำว่า consume ที่หมายถึงบริโภคนั่นเองใช่ไหมจดเพิ่มไปได้นะฮะมาจากกริยาคำว่า consume นั่นเองเนี่ยอ่ะไปดูตัวอย่างเช่น consumers want good quality productsConsumers want good quality products ความหมายคือลูกค้าผู้บริโภคก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีนั่นเองจริงไหมไม่มีใครอยากได้สินค้าห่วยๆนะคะอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพดี good quality products นั่นเองนะคะพี่ว่าจะบอกว่าศัพท์คำนี้จะท้าทายมากนะคะเพราะว่าคำว่า consume แปลว่าบริโภคถ้าพี่วันเปลี่ยนเป็นการบริโภคมันจะกลายเป็นคำว่า consumptionหลายคนไม่รู้นะคะถ้าพี่วานนะคะต้องการเปลี่ยนจาก consume ที่หมายถึงบริโภคเป็นการบริโภคมันจะกลายเป็นคำว่า consumption การบริโภคนะเป็นคำนามถ้าเกิด consumer ผู้บริโภคนะฮะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์คำที่14 despite นะคะคำนี้น่าสนใจออกสอบบ่อยมากนะฮะออกแล้วออกอีกออกอยู่นั่นคือคำว่า despite คำนี้เป็น preposition ค่ะเป็น preposition หรือว่าคำบุพบทแปลว่าแม้ว่าถึงแม้ว่านะฮะทั้งที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะคือจะแปลว่าอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทแต่ว่าใจความคือมันจะเชื่อมสิ่งที่ขัดแย้งกันนะฮะมันจะเชื่อมคำที่ขัดแย้งกันนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะรวยมากแต่เขาไม่เคยบริจาคเลยแปลขัดแย้งกันรวยแต่ไม่เคยบริจาคนะ despite แปลว่าถึงแม้ว่านะฮะเชื่อมสิ่งที่มันขัดแย้งกันยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะเห็นภาพชัดเจนเขาบอกว่า despite the rain ถึงแม้ว่าฝนจะตก the event was well attended ความหมายก็คือถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่งานนี้ก็มีคน attend คือมีคนเข้าร่วมมากมายนั่นเองปกติฝนตกไม่มีใครอยากออกจากบ้านค่ะแต่ประโยคนี้ขัดแย้งกันคืออะไรฝนตกแต่มีคนมาเข้าร่วมงานมากมายเนี่ยค่ะทุกคนค่ะคำว่า despite มันจะมีคู่แฝดของมันอีกคำหนึ่งที่ความหมายเหมือนกันแล้วใช้งานเหมือนกันคือคำว่า in spite of นะคะใครที่ติวแกรมมาอยู่ติวเตอร์ทุกคนทั่วประเทศต้องสอนสองคำนี้แน่นอน despite in spite of สองคำนี้เป็น preposition แปลว่าถึงแม้ว่าเหมือนกันเลยถ้าไม่อยากใช้ despite สามารถที่จะเปลี่ยนนะเป็นคำว่า in spite of ได้เลยค่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์คำต่อไปคำที่15 disappointing นะคำนี้เป็น adjective แปลว่าน่าผิดหวัง
คำนี้เป็น adjective แปลว่าน่าผิดหวังอย่างที่พอนบอกไปว่า adjective ส่วนใหญ่ต้องขยายอะไรคะขยายคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะ The movie was disappointing หนังเรื่องนี้น่าผิดหวังมากๆคำนี้นะคะเป็น adjective ขยายคำนามคำว่า the movie โอ้โหหนังเรื่องนี้คุณสมบัติของมันก็คือน่าผิดหวังไม่สนุกไม่จอยเบื่อมากหลับทั้งเรื่องนะคะ The movie was disappointing นะคะทุนค่ะคำว่า disappoint เฉยๆแปลว่าทำให้ผิดหวังถ้าเติม ing disappointing น่าผิดหวังและทุกคนค่ะอีกคำหนึ่งค่ะถ้าพี่วานนะคะไปเป็นไงลูกปรับเป็นนะคะเปลี่ยนจาก ing เป็น ed เป็น disappointed อันนี้จะแปลว่ารู้สึกผิดหวังนะคะอันนี้จะแปลว่ารู้สึกผิดหวังนะจำเลยค่ะ disappoint ทำให้ผิดหวัง disappointing น่าผิดหวัง disappointed รู้สึกผิดหวัง ing แปลว่าหน้า ed verb 3ตรงนี้แปลว่ารู้สึกนะคะและศัพท์คำนี้ออกข้อสอบบ่อยมากดอกจันเลยโดยเฉพาะในข้อสอบ A level พี่วันเสริมเมานิดนึงนะคนค่ะ A level เนี่ยมันจะมีบทความที่เป็นรีวิวสินค้าบริการถ้า consumer ผู้บริโภคลูกค้าซื้อไปใช้บริการซื้อสินค้าแล้วไม่พอใจเขาจะรู้สึกผิดหวัง disappointed นั่นเองอันนี้ออกข้อสอบบ่อยและเคยออกมาแล้วเนี่ยค่ะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์คำที่16 effective นะคะคำนี้เป็น adjective เช่นกันแปลว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเนี่ย effective ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็น adjectiveทุกคนค่ะดูค่ะ adjective มันลงท้ายด้วย thief แบบนี้เห็นปะฉันสับคำไหนก็ตามที่เป็น t-i-v-e thief ก็ต้องเป็น adjective แน่นอน thief ib เนี่ยเป็น adjective แน่นอนลงท้ายเหมือนกันเลยและถ้าเป็น adjective ต้องขยายเลยนะขยายคำนามค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น the new policy is highly effective ความหมายคือนโยบายใหม่มันมีประสิทธิภาพอย่างสูงเลยเนี่ยคำว่ามีประสิทธิภาพตรงนี้ขยายอะไรขยายคำว่านโยบายนั่นเองนโยบายใหม่อันนี้คือเลิศมีประสิทธิภาพอย่างสูงส่งเลยฟิลนี้เนี่ยค่ะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์คำที่17ค่ะศัพท์คำที่17นะคะคำนี้น่าสนใจไม่แน่ใจว่าน้องรู้คำนี้กันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่ที่เขาสอบชอบมากคำนี้ก็คือคำว่า environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมค่ะนะคะ environment แปลว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนั่นเองเนี่ยและเพื่อนบอกว่าอะไรคำที่ลงท้ายด้วยคำว่า ment ส่วนใหญ่เป็นคำนามเนาะเป็นคำนามยกตัวอย่างประโยคเช่น we must save the environment พวกเราต้องช่วยดูแลรักษาปกป้องสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ใช่เที่ยวทิ้งขยะอยู่นะฮะไม่ใช่แบบว่าขับรถควันดำอยู่นะฮะwe must save the environment เราต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะฮะอันนี้เจอบ่อยแน่นอนเพราะบทความเรื่องสิ่งแวดล้อมคนออกข้อสอบชอบมากๆชอบที่สุดเลยค่ะออกทุกปีแทบทุกปีเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะอ่ะทีนี้เพิ่มเสริมนิดนึงทุกคนค่ะนะคะจากคำนามแบบนี้ถ้าอยากจะปรับให้มันเป็น adjective แค่เติม al เข้าไปเติม al เข้าไปก็จะเหมือนคำว่า commercial คือสามารถเป็น adjective ได้แค่เติม al เข้าไปเป็นคำว่า environmental อย่างนี้จะกลายเป็น adjective แทนนะฮะแปลว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่18แล้วค่ะเพลินๆ essential แล้วพี่บอกว่าอะไร al ส่วนใหญ่เป็น adjective พี่วันจะไม่พูดว่า 100% นะฮะเพราะมันจะมีบางคำที่เป็นข้อยกเว้นอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เบื้องต้นเนี่ย essential นะฮะเป็น adjective ไปแปลว่าสำคัญค่ะนะแปลว่าสำคัญนะฮะอะไรก็ตามที่มันเป็น essence มันคือแก่นมันคือตรงกลางมันคือสิ่งสำคัญ essential นะฮะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่สำคัญกับร่างกายของเราWater is essential for human's body ความหมายคือน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายมนุษย์นะว่าแล้วก็ร้องเพลงหน่อย Make me sweat Make me water นะ
เลิศๆเนาะเพียง water นะฮะ is essential for human's body ดีนะอะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่19 expected ทุกคนค่ะคำนี้แปลว่าคาดหวังที่คาดหวังเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเติม ed เข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถทำหน้าที่เป็น adjective แทนคำนามได้เนี่ยซึ่งรากของมันแน่นอนค่ะมาจากกริยาคำว่า expect เป็นกริยาแปลว่าคาดหวังพี่วันเมานิดนึงคำนี้มองเข้าไปค่ะรากของมันคือ spec คำนี้นี่นะ spec นะฮะ spect นะ spec เนี่ย spect คนนี้ดีดี spec ต้องมองทุกคนจำเลยเจอคำว่า spec เมื่อไหร่เนี่ยมันจะแปลว่ามองส่วน x แปลว่าออกไปมองออกไปเฮ้ยแปลว่าคาดหวังไงมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าฟิลนี้เนื้อหาเนี่ยฉะนั้นทุกคนค่ะคำว่า expected แปลว่าที่คาดหวังนั่นเองอะอะไรบ้างในชีวิตที่เขามักจะถามว่าคุณมีความคาดหวังอย่างไรประโยคนี้เลยค่ะเวลาไปสัมภาษณ์งานเนื้อหาคนสัมภาษณ์จะถามเราว่า what is your expected salary เงินเดือนที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยคือเท่าไหร่มาสมัครงานตำแหน่งเนี้ยอยากได้เงินเดือนที่คาดหวังไว้เท่าไหร่เนื้อหาเราก็ตอบไปเลยค่ะเนื้อหา1 million baht นะฮะ1 ล้านบาทนะแบบใหม่เวอร์นะฮะสมัครตำแหน่งอะไรนะนะเอาว่า expected ก็คือคาดหวังนั่นเองค่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่20อันนี้น่าสนใจมีคำว่า x เหมือนกัน x แปลว่าออกข้างนอกออกข้างนอกจะได้อะไรกลับมาคะได้ประสบการณ์ไงลูก experience นะคำนี้เป็นคำนามแปลว่าประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญเนาะเนี่ยเหมือนตัวอย่างประโยคนี้เลยเขาบอกว่า experience is the best teacher ประสบการณ์เนี่ยเป็นครูที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเจอเองมีประสบการณ์สิ่งนั้นจะสอนเราเนี่ยฮะทีนี้เพิ่มเสริมนิดนึงหน้าตาแบบเดียวกันนี้นะฮะนอกจากจะเป็นคำนามแล้วสามารถใช้ศัพท์คำนี้นะ experience เป็นกริยาก็ได้ค่ะถ้าเป็นกริยาก็จะว่าแปลว่าประสบพบเจอเวลาไปประสบพบเจออะไรมาฟิลนี้เนี่ยฮะอ่ะผ่านไปแล้ว20คำเนี่ยฮะตั้งแต่ศัพท์ที่11ถึง20ชอบคำไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ครูพี่วันหน่อยคอมเมนต์เลยลูกพี่วันอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์มาเลยนะฮะพี่วันขันไม่เคยรู้คำนี้มาก่อนเลยอ่ะคอมเมนต์มาพี่วันขาอยากให้แปลเพลง water ค่ะเนี่ยฮะคอมเมนต์มาเนี่ยค่ะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่21ค่ะเนี่ยฮะศัพท์ที่21คือคำว่า familiar คำนี้แปลว่าคุ้นเคยนะฮะซึ่งต้องบอกคำนี้เป็น adjective ค่ะเป็น adjective และเขานิยมใช้คำนี้คู่กับคำว่า with ด้วยนะนะฮะคู่กับคำว่า with นะฮะ familiar with คุ้นเคยกับอะไรสนิทสนมกับใครก็ได้นะถ้าใช้กับคนก็คือสนิทสนมได้ด้วยคุ้นเคยกับอะไรสนิทสนมกับใครเนอะไหมมันจะเป็นศัพท์ที่ใช้คู่คำว่า with นั่นเองยกตัวอย่างเช่น he is familiar with my family เขาคนนั้นน่ะคุ้นเคยสนิทสนมกับครอบครัวของฉันมากนะฮะไปมาหาสู่ตลอดเนอะไหม familiar with นะฮะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่22ค่ะ frightened นะฮะ frightened นะฮะต้องบอกว่าคำนี้น่าสนใจแล้วก็เคยออกข้อสอบแล้วด้วยนะฮะคำว่า frightened เฉยๆนะเป็นกริยาแปลว่าทำให้กลัวนะฮะถ้าพี่วันเติม ing frightening แปลว่าน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวแต่ประโยคนี้พี่วันเลือกมาในรูปแบบที่มันเติม ed เนี่ยมันจะแปลว่ารู้สึกกลัวจำได้ไหมเหมือนคำว่า disappointing น่าผิดหวัง disappointed รู้สึกผิดหวังอันนี้ล่ะ frightening น่ากลัวพอเป็น frightened เติม ed รู้สึกกลัวนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น she was frightened หล่อนรู้สึกกลัวนะฮะอาจจะเห็นเงาบางอย่างมืดๆShe was frightened. หล่อนรู้สึกกลัวนั่นเองค่ะนะฮะคำนี้น่าสนใจนะเนี่ยฮะอ่ะไปต่อศัพท์ที่23ค่ะ good เติม s ทุกคนค่ะแน่นอนคำว่า good เฉยๆถ้าไม่เติม s แปลว่าดีแปลว่าดีเนาะพอเติม s ปุ๊บเป็นคำนามแปลว่าสินค้านะฮะพอเติม s ปุ๊บความหมายเปลี่ยนนะฮะ good เติม s แปลว่าสินค้า
ยกตัวอย่างเช่น the truck was loaded with goods ความหมายก็คือรถบรรทุกเนี่ยถูกบรรทุกนะฮะเต็มไปด้วยสินค้าต่างๆ the truck was loaded with goods นั่นเองนะฮะพี่วันจะบอกว่าศัพท์คำนี้มันมักใช้คู่กับคำหนึ่งมีใครรู้บ้างว่า goods and อะไรเวลาเขาพูดเขาจะพูดคู่กันค่ะ goods and services สินค้าและบริการใช่ไหมGoods and services สินค้าและบริการขอบคุณนะคะที่เลือกใช้สินค้าและบริการของเรา Goods and services นะคะมักจะนิยมใช้คู่กันแบบนี้เลยนะคะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่24 headline ทุกคนค่ะ head แปลว่าหัว line แปลว่าเส้นแปลว่าบรรทัดที่อยู่หัวเลยอยู่ส่วนบนเลยก็คือหัวข้อหรือพาดหัวข่าวนั่นเองทันไหมฮะบรรทัดที่อยู่ส่วนหัวของบทความก็คือหัวข้อหรือพาดหัวข่าวนั่นเองเนี่ยฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยดูรายการข่าว3มิติ Headline News ก็คือพาดหัวข่าวชัดเจนเนี่ยมั้ยเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น The headline captures everyone's attention ความหมายคือหัวข้อข่าวดึงดูดความสนใจของทุกคนนะ attention 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 นะฮะis what I want นะฮะเพลงของ New Jeans รู้จักไม่รู้ attention นะฮะนะฮะ attention หมายถึงความสนใจ the headline captured everyone's attention พาดหัวข่าวสมัยนี้มันคือ clickbait ใช่ไหมนะฮะพาดหัวยั่วให้คลิกใช่ไหมคะพาดหัวคือแรงเวอร์นะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้ capture your attention นั่นเองเนี่ยค่ะอ่ะคำนี้เป็นคำนามเนี่ยค่ะเรามาถึงครึ่งทางแล้วค่ะคำที่25 honest เนี่ยฮะคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า honest คำนี้นะฮะไม่ต้องออกเสียง h นะฮะให้ออกเสียงว่า honest เป็น adjective แปลว่าซื่อสัตย์เนี่ยฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น an honest person speak sincerelyนะฮะ an honest person speaks sincerely ความหมายคือคนที่ซื่อสัตย์จะพูดจาอย่างจริงใจนั่นเองค่ะนะฮะอ่ะและนี่ก็คือ25คำครึ่งทางของคลิปนี้ค่ะอ่ะทีนี้ทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ครึ่งหลังนะฮะขอให้ทุกคนนะพักชมโฆษณาที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะดีทุกคนค่ะนะฮะเดี๋ยวพี่วันเนี่ยจะทำนะคลิปที่เป็นคำศัพท์ให้เราได้ท่องเนี่ยเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ใจร้อนอยากท่องเลยคุณพี่วันค่ะอยากแบบว่าจัดเต็มคำศัพท์ 1,000 คำขอแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยนะฮะนะฮะเก่งศัพท์อิง 1,000 คำพร้อมสอบทั้ง TCAT แล้วก็ A-Level นะฮะศัพท์คำนี้นะฮะแบ่งออกมาเป็นเซตให้เราเรียบร้อยท่องวันหนึ่งไม่เกิน25คำเนื้อฮะ30วันนะฮะก็ได้ไปเลยค่ะ 1,000 คำและที่สำคัญนะมีวิดีโอจากครูพี่วันพาตะลุยโจทย์ให้อีกเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยที่เป็นพาร์ทคำศัพท์ใครอยากเก่งศัพท์อิง 1,000 คำแนะนำเล่มนี้เลยนะฮะสามารถกดนะฮะตรงช็อปข้างล่างตรงตะกร้าข้างล่างหรือว่ากดตรงลิงก์ในช่อง description ก็ได้เนี่ยฮะและสำหรับน้องๆม .6 นะฮะถ้าอยากเตรียมตัววิชา TCAT นะฮะพี่วันจะมีหนังสืออยู่2เล่มค่ะใครที่รู้ตัวตัวเองเนี่ยค่อนข้างอ่อนสามารถเริ่มจากเล่มนี้ได้เลย TCAT อิง Guidebook นะฮะจะเป็น Guidebookนะค่อยๆนำทางน้องๆรู้จักกับข้อสอบ TCAT อิงครบทุกพาร์ทตามบลูปรินท์แล้วก็สามารถที่จะอ่านจบได้ใน30วันเล่มนี้เหมาะคนที่อยากจะเริ่มเนื้อหาในการเตรียมตัว TCAT ใครที่แบบเฮ้ยไม่รู้จักเลย TCAT คืออะไรแนะนำเล่มนี้แต่ถ้าเกิดใครที่สูตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานมากประมาณหนึ่งเหลือทำโจทย์ก็จะไปเล่มนี้ค่ะครูบนฟันธงเก่งตรง TCAT อิงเนี่ยจากประสบการณ์ครูพี่วันเนี่ยนะที่เนี่ยเห็นข้อสอบผ่านตามาตลอดนะเอามาเขียนเป็นข้อสอบเป็นโจทย์ทั้งหมด300ข้อใครอยากฝึกทำโจทย์นะฮะ300ข้อที่แกอิงนะพร้อมเฉลยละเอียดและเป็นเฉลยที่มีเทคนิคให้ด้วยเนื้อหาอ่ะแนะนำเล่มนี้เลยนะคะใครสนใจกดตรงตะกร้าหรือว่ากดตรงลิงก์ในช่อง description ได้เลยค่ะอ่ะทุกคนค่ะกลับมาท่องศัพท์ของเรากันต่อนะฮะอันนี้พี่วันลิสต์มาให้เลยค่ะเนื้อหา50คำศัพท์นะฮะvocab you may not know นะ50คำศัพท์ที่เราอาจจะยังไม่รู้นะฮะมาท่องกันต่อศัพท์ที่26ค่ะ illegal นะฮะคำว่า legal แปลว่าถูกกฎหมายเนี่ยฮะพอเติม il เข้าไปเนี่ยฮะ
จะแปลว่าไม่ ill คำนี้แปลว่าไม่ illegal ก็คือไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเองค่ะนะฮะแล้วพี่วันพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าศัพท์คำไหนก็ตามลงท้ายด้วย al ส่วนใหญ่เป็น adjective ขยายคำนามนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่นอะไรบ้างที่มันผิดกฎหมายนี่เลยค่ะ selling drugs is illegal นะ selling drugs is illegal ความหมายคือการขายยาเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะนะฮะจะเห็นได้ว่าคำนี้เป็น adjective นะฮะเป็น adjective ใช่ไหมวางไว้หลัง verb to be ถามว่าขยายอะไรขยายการขายยาเสพติดเป็นสิ่งที่เป็นไงฮะผิดกฎหมายนั่นเองค่ะไปต่อศัพท์ที่27ค่ะเนี่ยศัพท์ที่27คือคำว่า intention intention นะคำนี้มาถึงเจตนาเป้าหมายเนี่ยและคำนี้เราใช้คำว่าเช่นแบบนี้เป็นคำนามแน่นอนนะเป็นคำนามแน่นอนยกตัวอย่างประโยคเช่น What's your intention เจตนาของคุณคืออะไรเนี่ยต้องระวังให้ดีเนาะอย่าสับสนกับอีกคำหนึ่งที่เราเจอไปก่อนหน้านี้คือคำว่าอะไร attention นะถ้าเป็น attention หมายถึงความสนใจนะ You got me looking for attention นะ attention คือความสนใจ intention คือเจตนานะเป็นคำนามเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันเนี่ยค่ะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่28อันนี้เจอบ่อยมากโดยเฉพาะข้อสอบยุคใหม่คนยุคนี้จะมีปัญหาด้านของ mental health ก็คือสุขภาพจิตฉะนั้นเนี่ย mental เฉยๆจะแปลว่าทางจิตเป็น adjective ลงท้ายด้วย al ใช่ไหมเป็น adjective ขยายคำนามนะฮะแปลว่าทางจิตยกตัวอย่างเช่น mental health matters ความหมายคือสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สำคัญอย่ามองข้ามอย่าดูแลแต่สุขภาพกายนะฮะอย่าดูแลแต่ physical แต่ mental ก็ matters เหมือนกันนะฮะนะฮะอ่ะและนี่คือศัพท์ที่28นั่นเองไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่29ค่ะ participate นะคำนี้เป็นกริยาแปลว่าเข้าร่วมนะฮะถามว่าพี่วันขามีวิธีสังเกตไหมว่าคำนี้เป็นกริยาต้องบอกว่ากริยาส่วนใหญ่ลงท้ายด้วยคำว่า aid ค่ะate อย่างเงี้ยค่ะ motivate อย่างเงี้ยค่ะ participate อย่างเงี้ยค่ะ activate อย่างเงี้ยลงท้ายด้วย aid ส่วนใหญ่เป็นคำกริยานะและคำนี้นอกจากเป็นกริยาแล้วเพื่อให้เทคนิคเพิ่มอีกนิดนึงให้ทุกคนเนี่ยสังเกตคำว่า part แปลว่าส่วนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นก็คือเข้าร่วมนั่นเองใช่ไหมฮะ part มันแปลว่าส่วนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นก็คือเข้าร่วมนั่นเองยกตัวอย่างเช่น I love to participate in sports event ความหมายคือฉันชอบฉันรักมากเลยที่จะเข้าร่วมนะฮะกิจกรรมต่างๆงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกีฬา I love to participate in sports event ฉันชอบเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานั่นเองระวังคำนี้นะคำนี้เจอบ่อยนะคะอ่ะไปต่อทุกคนศัพท์ที่30ค่ะ particularly คำนี้ลงท้ายด้วยคำว่าลี่เนี่ยโอ้โห90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็น adverb แล้วเป็น adverb แน่นอนเนี่ยฮะซึ่งนะคำนี้มันจะแปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือแปลว่าเป็นพิเศษก็ได้นะ particularly นะฮะแปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือแปลว่าเป็นพิเศษก็ได้ยกตัวอย่างประโยคเช่น I particularly like spicy food ฉันเนี่ยชอบนะฮะฉันเนี่ยชอบอาหารรสจัดอาหารรสเผ็ดเป็นพิเศษนะ particularly like spicy food นั่นเองเนี่ยค่ะระวังให้ดีนะคำนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันเนี่ยค่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่31ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเจอบ่อยมากๆเจอบ่อยสุดๆไปเลยนั่นก็คือคำว่า performance นะ performance นะซึ่งคำนี้เป็นคำนามนะ ance เป็นคำนามนะเป็นคำนามนะแปลว่าผลงานนะ performance แปลว่าผลงานเช่นนะสมมุติว่าเราเนี่ยนะฮะทำงานจะได้รับการเลื่อนขั้นหรือเปล่าเขาจะดู performance ของเราจะดูผลงานของเรามีผลงานอะไรบ้างผลงานเยอะผลงานดีก็อาจจะได้รับการ promoted หรือว่าได้รับการเลื่อนขั้นนั่นเองนะฮะ performance หมายถึงผลงานแต่ต้องบอกว่ายุคนี้เราเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยนะคะโตมากับ K-pop นะคะหลายคนชอบดูมิวสิกวิดีโอแต่บางคนก็ชอบดูวิดีโอประเภท performance มันหมายถึงการแสดงก็ได้นะคะใช่ไหมแบบวิดีโอที่เป็นแบบเน้นแบบว่าการแสดงการเต้นอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็หมายถึงการแสดงได้ด้วย
อันนี้คือ1ความหมาย1คําก็มีหลายความหมายนะเป็นคำนามหมายถึงผลงานหรือการแสดงนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น her performance was amazing her performance was amazing นะฮะผลงานของเธอเนี่ยมัน amazing มากๆมันยอดเยี่ยมตะลึงไปเลยฟิลนี้เนี่ยค่ะและคำที่เป็นคำนามเนาะถ้าตัด ance ออกเหลือคำว่า perform เฉยๆก็จะเป็นกริยาค่ะเห็นไหมคำเนี่ยมันจะแบบมันจะมีการบิวขึ้นมาเรื่อยๆ perform เป็นกริยา performance เป็นคำนามนั่นเองเนื้อหาอ่ะไปต่อกันค่ะศัพท์คำที่32ค่ะน้องก่อนจะฟังพี่วันออกเสียงเนี่ยหลายคนจะออกเสียงคำนี้ไม่ถูกนะฮะหลายคนจะอ่านเป็น persuade ซึ่งผิดนะฮะไม่ได้อ่านแบบนั้นนะฮะไม่ได้อ่านว่า persuade ทุกคนค่ะลองดูคำอ่านค่ะ persuade 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 แปลว่าโน้มน้าวชักจูงอันนี้เขาสอบบ่อยนะฮะถ้าเราอ่านบทความแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำตามที่ผู้เขียนเขียนสำหรับผู้เขียนเนี่ยเขียนด้วยกับน้ำเสียงอารมณ์ชักจูงโน้มน้าวเราให้เห็นคล้อยตามกับเขานะฮะ persuade แปลว่าโน้มน้าวชักจูงคำนี้ดอกจันไว้เลยนะพี่บอกเลยดอกจันไว้เลยค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น he tried to persuade me to join the clubนะฮะเขาพยายามที่จะชักจูงฉันเขาพยายามที่จะโน้มน้าวฉันชักจูงฉันให้เข้าร่วมชมรมเธอมาอยู่ชมรมกับฉันสินะฮะชมรมเราเนี่ยไม่แต่แบบนะฮะกิจกรรมสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเนี่ยพยายามที่จะโน้มน้าวฉันให้เข้าร่วมชมรมฟิลนี้นะคำที่เจอบ่อยนะ persuade แปลว่าโน้มน้าวนะฮะไปต่อด้วยกันค่ะศัพท์คำที่33ค่ะ33คำนี้อ่านว่า prevalent นะฮะคำนี้เราใช้ได้ ent เป็น adjective แน่นอนนะฮะ ent เป็น adjective แน่นอน prevalent นะเป็น adjective แปลว่ามีอยู่โดยทั่วไปแพร่หลายมีอยู่โดยทั่วไปเนอะไหมเจอได้ง่ายมีอยู่โดยทั่วไปแพร่หลายนะยกตัวอย่างประโยคเช่น colds are prevalent in winter colds are prevalent in winter คำว่า cold ตรงนี้ก็คือแปลว่าไข้หวัดนั่นเองนะคะไข้หวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่แพร่หลายเจอได้ง่ายมีอยู่ทั่วไปในช่วงฤดูหนาวนั่นเองค่ะเห็นไหมทุกคนฉะนั้นทุกคนค่ะคำว่า prevalent คำนี้นะเป็น adjective นั่นเองนะเป็น adjective นั่นเองและ adjective ก็มักจะวางไว้ตรงไหนคะหลัง verb to be อะไรมีอยู่โดยทั่วไปก็คือไข้หวัดนั่นเองนะคะทีนี้พี่วันขอถามนิดนึงคำนี้เป็น adjective ใช่ไหมถ้าอยากเปลี่ยนเป็นคำนามล่ะก็แค่เปลี่ยนจาก ENT เป็น ENCE ค่ะ prevalence แค่นั้นเลยก็จะกลายเป็นคำนามนะคะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่34 proper คำนี้เคยข้อสอบด้วยน่าจะเป็นปี61ถ้าจำไม่ผิดอยู่ในพาร์ทคำศัพท์เลยนะคะ proper แปลว่าถูกต้องเหมาะสมเป็น adjective ค่ะนะฮะแปลว่าถูกต้องเหมาะสมเป็น adjective ยกตัวอย่างประโยคเช่นPlease wear proper attire for the interview. Please wear proper attire for the interview. ได้โปรดสวมใส่เสื้อผ้า attire มันถึงเสื้อผ้าที่มัน proper ที่มันเหมาะสมที่มันสุภาพสำหรับการไปสัมภาษณ์นั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะสัมภาษณ์เข้ามหาลัยหรือ job interview สัมภาษณ์งาน Please wear proper attire ได้โปรดใส่เสื้อผ้าที่มันถูกต้องเหมาะสมฟิลนี้เนี่ยฮะคำถามของคุณเพื่อนก็คือ proper แปลว่าถูกต้องเหมาะสมสุภาพฟิลนี้แต่ถ้าไม่เหมาะสมล่ะเราจะใส่คำว่าอะไรเข้าไปข้างหน้ามีใครรู้บ้างถ้าไม่เหมาะสมจะเป็นคำว่า improper ค่ะ improper ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่35ค่ะคำว่า proudนะ proud คำนี้เป็นศัพท์ที่สวยมากเลยนะนะฮะใครที่แบบสมมติคุณพ่อคุณแม่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะตั้งชื่อลูกสาวเนี่ยชื่อเนี้ยตั้งได้เลยชื่อ proud มี TikToker คนหนึ่งชื่อคุณ proud ชอบดูคลิปเขามากเลยคำว่า proud เป็น adjective แปลว่าภูมิใจและนิยมใช้คู่คำว่า of เช่น I'm so proud of you ฉันภูมิใจในตัวคุณมากๆ I'm so proud of youนะคะฉันภูมิใจในตัวคุณมากๆและคำนี้เป็น adjective ใช่ไหมถ้าพี่วันต้องการเปลี่ยนจากคำว่า proud เป็นคำนามมีใครรู้บ้างความภาคภูมิใจ
ถ้าเป็นคำนามคำมันจะเปลี่ยนเยอะจาก proud จะเป็นอะไรคะจะกลายเป็นคำว่า pride ค่ะ P-R-I-D-E อย่างเช่นเดือนมิถุนายนก็จะเป็น pride month เดือนแห่งการเฉลิมฉลองเดือนแห่งการแสดงความภาคภูมิใจนึกออกไหม pride คำนี้จะกลายเป็นคำนามส่วน proud เป็น adjective ค่ะเลิศไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่36ค่ะ recommendation นะคะเนี่ยทุกคนค่ะลงท้ายด้วยคำว่าชั่นเป็นคำนามหมายถึงคำแนะนำนะคะหมายถึงคำแนะนำนะคะถ้าพี่วันตัดเอชั่นออกเหลือแค่ recommend อันนี้จะกลายเป็นกริยาแปลว่าแนะนำเนาะ recommend แนะนำ recommendation คำแนะนำยกตัวอย่างประโยคเช่นเวลาที่เราแบบมีปัญหาหรืออยากจะขอคำแนะนำจากคนอื่นกินข้าวร้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถถามเพื่อนได้เลยว่า Do you have any recommendations? Do you have any recommendations? คุณมีคำแนะนำอะไรไหมฟิลนี้นะฮะอันนี้ก็เจอบ่อยเวลาทำข้อสอบพวกบทสนทนา conversation เนาะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่37ค่ะ refuse นะคะคำนี้เป็นกริยาแปลว่าปฏิเสธเจอบ่อยนะปฏิเสธนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น I refuse to sign the contract I refuse to sign the contract ฉันปฏิเสธที่จะเซ็น sign แปลว่าเซ็นอะไร contract แปลว่าสัญญานะฮะฉันปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญานะฮะถ้ารู้สึกว่าสัญญาเนี่ยมันไม่แฟร์มัน unfair อยู่ก็ต้องเป็นไง refuse to sign the contract นั่นเองเนี่ยค่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่38 second นะฮะ second นะฮะคำนี้ต้องบอกว่านะฮะถ้าเป็น adjective แปลว่าลำดับที่2แต่ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าอะไรคะวินาทีใช่ไหมคะนะฮะถ้าเป็น adjective แปลว่าลำดับที่2ถ้าเป็นคำนามแปลว่าวินาทีอ่ะอันนี้พูดยกตัวอย่างที่มีความหมายว่า2นะฮะอันดับที่2ครั้งที่2ยกตัวอย่างประโยคเช่นPlease give me a second chance. Please give me a second chance. ได้โปรดให้โอกาสครั้งที่2กับฉันหน่อยครั้งที่1เนี่ยพลาดไปแล้ว Give me a second chance. ให้โอกาสครั้งที่2กับฉันหน่อยฟิลนี้ค่ะเห็นไหมอันนี้เป็น adjective เนาะขยายคำนามคำว่า chance หรือว่าออกเสียงว่า chance ก็ได้แปลว่าโอกาสนะโอกาสครั้งที่2นะคะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่39ค่ะ severalนะ several นะครับคำว่า several คำนี้นะฮะลงท้ายด้วย al เป็น adjective แปลว่าหลายหลายหลากหลายหลายเยอะๆอะไรฟิลนี้นะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น he bought several books for the exam he bought several books for the exam ความหมายคือเขาเป็นไงฮะ bought มาจากคำว่า buy นะฮะเขาซื้อหนังสือเนี่ยหลายเล่มเตรียมเพื่อการอะไร for the exam สำหรับการสอบนั่นเองนะ he bought several books for the exam เขาเนี่ยนะฮะซื้อหนังสือหลายเล่มเลยนะฮะสำหรับการสอบนะฮะฉะนั้นถ้าน้องๆอยากซื้อหนังสือหลายเล่มสำหรับการสอบหรือเล่มเดียวก็ได้นะฮะกดตรงตะกร้าหรือคลิกลิงก์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะน้องบอกพี่วันยังไม่ถึงช่วงโฆษณานะฮะกันข้ามไปศัพท์ที่40นะฮะ situation นะฮะ situationคำนี้ลงท้ายด้วยคำว่าชั่นใช่ไหมฮะชั่นก็เป็นอะไรเป็นคำนามนะฮะแปลว่าสถานการณ์สถานการณ์นะฮะพี่วันจะบอกว่าข้อสอบพวกโอนเน็ตหรือวิชาสามัญ A-level สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราทำข้อสอบบทสนทนาเขาจะมีหัวข้อให้ situation สถานการณ์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสถานการณ์กินข้าวที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยคำนี้เจอบ่อยนะแปลว่าสถานการณ์ยกตัวอย่างประโยคเช่น the situation is tense นะฮะ the situation is tense สถานการณ์ตึงเครียดมากๆนะฮะต้องบอกว่าคำว่า tense อันนี้น่าสนใจ tense เนี่ยนะฮะ1เราเรียนเรื่อง tense 12 tense อันนั้นหมายถึงพวกการเวลาแต่ tense เป็น adjective ได้ด้วยหมายถึงตึงเครียดนะฮะ the situation is tense สถานการณ์เนี่ยมันตึงเครียดเนี่ยค่ะอ่ะไปต่อคนขาศัพท์ที่41successful คำนี้เจอบ่อยไหมทุกคนเจอบ่อยมาก successful นะฮะลงท้ายด้วยคำว่า full นะฮะส่วนใหญ่ก็เป็น adjective beautiful hopeful ใช่ไหมฮะ harmful ส่วนใหญ่ลงท้ายคำว่า full colorful cheerful นะฮะเป็น adjective เอาไว้ขยายคำนาม
นะ successful แปลว่าประสบความสำเร็จยกตัวอย่างประโยคเช่น my business is successful ธุรกิจของฉันเนี่ยประสบความสำเร็จมากเข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วฟิลนี้นะฮะ my business is successful อันนี้เป็น adjective วางไว้หลัง verb to be ขยายคำว่า my business นั่นเองเนี่ยฮะอ่ะทีนี้ยกตัวอย่างเรียบร้อยถ้าเราตัดคำว่า full ทิ้งเหลือแค่คำว่า success ถ้าเหลือแค่คำว่า success เนี่ยมันจะเป็นคำนามหมายถึงความสำเร็จพอเติม full ปุ๊บเป็น adjective แต่ความหมายก็คือเนี่ยสำเร็จความสำเร็จประสบความสำเร็จฟิลนี้นะคะอ่ะไปต่อค่ะศัพท์ที่42 suggest คำนี้เป็นกริยาแปลว่าเสนอแนะนะคะคำนี้เป็นกริยาแปลว่าเสนอแนะนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น I suggest we go to the mall I suggest we go to the mall ฉันเสนอแนะฉันเสนอว่าให้เราเนี่ยไปที่ห้างกันเถอะเช่นเธอจะซื้อของขวัญวันเกิดเพื่อนไปซื้อที่ไหนดีซื้อตลาดซื้อห้างหรือว่าสั่งออนไลน์มีพ่อคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า I suggest we go to the mall ฉันขอเสนอว่าให้เราไปห้างกันดีกว่าจะได้เห็นของจริงๆเลยอะไรประมาณนี้นะ suggest เป็นกริยาและถ้าเป็นคำนามต้องเป็นอะไร suggestion ใช่ไหม T-I-O-N suggestion ก็จะกลายเป็นคำนามนะคะไปต่อด้วยค่ะเพลินๆค่ะ43ค่ะอันนี้เจอบ่อยมากเจอบ่อยมากนะคะถ้าทุกคนลองดูคำนี้รู้จักกันไหมคำว่า bad นะคำว่า bad แปลว่าแย่ไม่ดีแต่คำว่า bad เนี่ยมันง่ายเกินไปข้อสอบอาจจะเปลี่ยนจากคำว่า bad เป็นคำว่า terrible นะคำว่า terrible แปลว่าแย่เหมือนกันแปลว่าไม่ดีเหมือนกันเป็น adjective เหมือนคำว่า bad เลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราจะพูดว่ามันแย่ไม่อยากใช้ bad ลองเปลี่ยนเป็น terrible ได้เลยเนื้อค่ะเป็น adjective ขยายคำนามยกตัวอย่างประโยคเช่น the service was terrible โอ้โหเซอร์วิสบริการคือแย่มากสมมติเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารใช่ไหมคะแล้วแบบโอ้โหเสิร์ฟช้าพูดจาไม่สุภาพ the service was terrible การบริการก็คือ bad แย่นั่นเองเนื้อค่ะอ่ะไปต่อกันค่ะศัพท์ที่44ค่ะ tourismนะ tourism นะคะคำไหนก็ตามลงท้ายด้วยคำว่า ism แบบนี้เนื้อฮะส่วนใหญ่ก็เป็นคำนามนะในเคสของ tourism มันจะหมายถึงการท่องเที่ยวนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น tourism can boost the economy การท่องเที่ยวสามารถ boost หมายถึงกระตุ้นเพิ่มสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้ประมาณนี้นะฮะนะฮะคำนี้เดาไม่ยากเนาะนึกถึงคำว่าทัวร์นะฮะทัวร์ก็คือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอน tourism ก็จะเป็นคำนามการท่องเที่ยว tourism can boost the economy นั่นเองค่ะไปต่อคนค่ะศัพท์ที่45ค่ะ unfortunately นะฮะแน่นอนคำนี้เนี่ยมันลงท้ายคำว่า ly ก็ต้องเป็น adverb ค่ะนะฮะต้องบอกว่าคำนี้มันมาจากคำว่า fortunate ถ้า fortunate แปลว่าโชคดีพอเติม un แปลว่าไม่แปลตรงตัวก็คือโชคไม่ดีโชคร้ายนั่นเองเนี่ยแปลว่าโชคไม่ดีโชคร้ายนั่นเองและถ้าเป็นคำว่า unfortunately มันจะมีความหมายหนึ่งที่มักจะใช้ในความหมายที่แปลว่าน่าเสียดายก็ได้เสียดายที่พลาดไปโชคร้ายที่ทำไปไม่ได้ที่ทำไม่ได้ไปไม่ได้เสียดายฟิลนี้โชคร้ายหรือเสียดายนั่นเองเนาะยกตัวอย่างประโยคเช่น unfortunately I can't attend the conference น่าเสียดายที่ฉันเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เนี่ยฮะก็เลยพลาดโอกาสดีๆไปฟิลนี้นะฮะอย่าลืมนะ unfortunately แปลว่าโชคร้ายหรือเสียดายก็ได้เนี่ยค่ะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะศัพท์ที่46ค่ะ used to คำนี้น่าสนใจมากนะคะ used to นะคะคำนี้แปลว่าเคยทำในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ทำแล้วเป็นกริยานะคะเคยทำในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ทำแล้วเช่น I used to be a doctor ฉันเนี่ยเคยเป็นหมอมาก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเกษียณแล้วหรือเปลี่ยนอาชีพไปแล้วไม่ได้เป็นหมอแล้วนะฮะ I used to be a doctor ฉันเคยเป็นหมอนะฮะอันนี้พูดเสริมนิดเดียวนะ used to เนี่ยมันต้องตามด้วยกริยาที่ไม่เติมไม่ผันเราเรียกว่า verb infinitive
เช่น I used to be เห็นไหม used to ตามด้วยกริยาไม่เติมไม่ผันคือคำว่า be I used to be a doctor เนี่ยฮะเอออ่ะจบศัพท์ที่46ไปต่อด้วยคุณค่ะศัพท์ที่47ค่ะ vacation ลงท้ายด้วยชั้นๆเป็นนามแน่นอนแปลว่าวันหยุดยาวเออนะฮะทุกคนชอบพี่วันก็ชอบนะฮะ vacation นะฮะวันหยุดยาวนะฮะ we are going on vacation next week นะฮะ we are going on vacation next week ความหมายคือพวกเราเนี่ยนะฮะจะหยุดยาวในสัปดาห์หน้านะฮะเป็นช่วงปีใหม่อะไรก็ว่าไปนะฮะ we are going on vacation next week นะคะไปต่อด้วยคำถามศัพท์ที่48คำนี้อ่านว่าอะไรเออนะฮะคำนี้อ่านว่าอะไรนะฮะหลายคนก็แบบวาโฮเล่ไม่ใช่นะฮะคำนี้ไม่ออกเสียง W ออกเสียงว่าโฮแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็น adjective ค่ะนะฮะเออนะฮะแปลว่าทั้งหมดนะฮะเป็น adjective อ่านว่าโฮนะโฮเป็น adjective แปลว่าทั้งหมดยกตัวอย่างประโยคเช่น you are my whole world เนี่ยโอ้โหประโยคนี้เอาไปตั้งแคปชั่นได้เลยนะฮะใครโสดก็ไปตั้งได้เช่นกันซ้อมไว้ก่อน you are my whole world คุณคือโลกทั้งหมดคุณคือโลกทั้งใบของฉันโอ้โหนะฮะเออนะฮะคุณคือโลกทั้งใบของฉันโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะคะนี่คือศัพท์ที่48ค่ะนะฮะอ่ะไปต่อคนค่ะศัพท์ที่49 without นะฮะเออทุกคนค่ะคำว่า with แปลว่ากับ without out แปลว่าออกเนาะ out เนี่ยมันแปลว่าออกฉะนั้นมันก็จะแปลว่าปราศจากนั่นเองค่ะนะ without ปราศจากไม่มีไรประมาณนี้นะ without นะ without นะยกตัวอย่างเช่น I feel lonely without you โอ้ I feel lonely without you ฉันเนี่ยรู้สึก lonely คือรู้สึกเหงานะ I'm feeling lonely เออนะรู้สึกเหงานะปราศจากคุณแล้วฉันรู้สึกเหงาอะไรประมาณนี้นะฮะคำ without คำนี้เป็น preposition ค่ะเป็นคำบุพบทเหมือน with เลยเนี่ยค่ะและเราก็เดินทางมาถึงนะฮะศัพท์คำสุดท้ายนะฮะ last but not least สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคำที่50ค่ะคำนี้อ่านว่า wrong ไม่ออกเสียง w นะฮะไม่ใช่ว่า wrong นะฮะออกเสียงว่า wrong แปลว่าผิดนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น the answer is wrong คำตอบของคุณเนี่ยมันผิดเป็นต้นนะฮะคำว่า wrong คำนี้เป็น adjective เนาะวางไว้หลัง verb to be นะฮะขยายคำนาม the answer อะไรผิดคำตอบผิดไงคะเออนะฮะและนี่ทุกคนค่ะก็คือทั้งหมด50คำศัพท์นะฮะที่พี่วันเก่งมาแล้วนะฮะที่พี่วันเก่งกิเดสกะมาแล้วว่าเฮ้ยนะฮะน่าจะออกข้อสอบทั้งในสนาม TCAT และ A level โดยที่หลายๆคำเนี่ยเคยออกข้อสอบมาแล้วด้วยฉะนั้นทุกคนค่ะนะฮะใครยังไม่ฟังพาร์ท1ฟังพาร์ท1แล้วต่อด้วยพาร์ท2ฟังเพลินๆรอรถเมล์ขึ้น BTS ฟังเพลินๆใกล้สอบก่อนนอนได้เลยนะฮะจะได้ปังๆรู้ศัพท์เยอะก็จะทำข้อสอบได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะก่อนจะจากลากันไปนะทุกคนค่ะใครสนใจหนังสือสามารถกดตรงตะกร้ากดลิงก์หรือสแกน QR code ตัวนี้ได้เลยเก่งศัพท์อีก 1,000 คำเล่มนี้นะถ้าเพิ่งเริ่มต้นอ่านทีแกดก็เป็นเล่มแดงเล่มนี้ถ้าอยากฝึกทำโจทย์ก็เป็นเล่มฟ้าเล่มนี้และที่สำคัญทุกคนค่ะพี่วันเนี่ยนะฮะเพิ่งเขียนข้อสอบจำลองเสร็จสดๆร้อนๆในวิชาทีแกดอิงนะฮะใครอยากเอาข้อสอบจริงแนวข้อสอบจริงเสมือนจริงใกล้เคียงข้อสอบจริงไปนั่งฝึกทำลองฝนลองจับเวลาก็สามารถที่จะทักแชทหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะฮะรวมถึง A level หนังสือมันก็มีนะสนใจเล่มไหนลองดูตัวเองเนี่ยยังขาดในเรื่องของวิชาอะไรแล้วก็อาจจะมาฝึกเพิ่มเติมกับครูพี่วันได้เลยค่ะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยกดไลค์นะฮะกดแชร์ขอคนละหลายแชร์เลยลูกนะฮะแชร์ให้เพื่อนแชร์เข้ากลุ่มเนี่ยฮะแชร์ไปเลยนะฮะแล้วก็กด subscribe ติดตามช่องครูพี่วันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP 3วันนี้ครูพี่วันไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะหนังสือพร้อมแถมฟรีคอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุจากครูพี่วันเก่งตรงหลายจุดออกเหมือนที่พี่วันสอนเป๊ะช่วยชีวิตไว้เยอะออกตรงเหมือนที่ติวกราบครูพี่วันเลยค่ะดีติวภาษาอังกฤษกับครูพี่วัน Number 1 TCAT Inc. and A-Level